The Green Mile ถือว่าเป็นภาพยนตร์คลาสสิกอีกเรื่องของทอมแฮงค์และผู้กำกับอย่างแฟรงค์ดาราบอนที่มีการนำเสนอเรื่องราวสะท้อนปัญหาสังคมในเรือนจำและความมหัศจรรย์ของเรื่องราวเหนือธรรมชาติออกมาได้ดีมากๆที่สำคัญเลยก็คือมันล้วนเต็มไปด้วยเอกลักษณ์สไตล์ยุค90ที่ภาพยนตร์แต่ละเรื่องมีดีเทลที่สวยงามแบบเต็มเปี่ยมจนกลายเป็นผลงานในดวงใจของใครหลายๆคนนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าในภาพยนตร์ The Green Mile จากปี1999จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับกว่าจะฝึกมิสเตอร์จิงเกิลส์ได้มิสเตอร์จิงเกิลส์หนูมหัศจรรย์ที่มีความสามารถพิเศษแถมยังได้รับการช่วยชีวิตจากจอห์นคอฟฟี่จนมีอายุยืนยาวนานในช่วงของการถ่ายทำกว่าที่ทีมงานจะสามารถฝึกหนูมาเข้าฉากแต่ละฉากที่หนูต้องโชว์ความสามารถพิเศษได้นานพวกเขาก็จำเป็นที่จะต้องใช้หนูที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด15ตัวและแต่ละตัวจะต้องใช้เวลาฝึกฝนทักษะเป็นเวลา1เดือนจากทีมงานจนเชี่ยวชาญพอที่จะสามารถแสดงได้ Well what about Dean he's got a little boy.ทำไมจอห์นคอฟฟี่ต้องเป็นคนผิวดำในช่วงที่นิยายวางขายและภาพยนตร์เข้าฉายนั้นสตีเวนคิงผู้แต่งนิยายก็จะต้องคอยออกมาตอบโต้คำวิจารณ์ที่สื่อหลายๆสำนักมองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการเปรียบเทียบทางเชื้อชาติมากเกินไปเขาจึงกล่าวออกมาว่าเหตุผลเดียวที่เขาทำให้จอห์นคอฟฟี่เป็นชายผิวดำก็คือเมื่อพิจารณาจากเวลาสถานที่และพื้นเพเนื้อเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้ที่ดำเนินอยู่ในช่วงปี1935ซึ่งการแบ่งแยกเชื้อชาติยังเต็มไปด้วยความรุนแรงนั้นมันก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่จอห์นคอฟฟี่จะถูกจับไปขังคุกเพื่อรอรับโทษประหารหลังจากที่มีคนเห็นเขาในจุดเกิดเหตุเนื่องจากในยุคนั้นการสืบสวนสอบสวนยังไม่ได้พัฒนามากนักและเมื่อบวกกับการที่คนดำมักจะถูกเพ่งเล็งในการถูกเล่นงานมากกว่าปกติอยู่แล้วทางออกเดียวที่จะทำให้สังคมสบายใจจึงเป็นการประหารจอห์นคอฟฟี่ลงไปเท่านั้นโดยไม่ต้องสอบถามหาเหตุผลใดๆมันจึงถือว่าเป็นการเพิ่มความน่าสงสารและเห็นใจให้กับคนดูไปในตัวด้วยนั่นเองเพลงจาก One Flew Over the Cuckoo's Nest ปี1975ในช่วงต้นของภาพยนตร์เพลงที่เล่นผ่านลำโพงในบ้านพักคนชราเมื่อพอลเอชคอมวัยชราเดินออกจากห้องของเขาเป็นครั้งแรกเพลงนั้นก็จะเหมือนกับเพลงที่พยาบาลเปิดออกมาในตอนให้ยากับคนไข้ที่มีอาการทางจิตจากภาพยนตร์ When Flew Over the Cuckoo's Nest เมื่อปี1975เลยซึ่งเพลงที่ใช้ก็คือเพลง Shaman ของศิลปินอย่างมาโตวานีโดยทีมงานก็ได้เลือกเพลงนี้มาใช้เพราะมันฟังดูสงบสุขและเหมาะกับการใช้ในบ้านพักของคนชราเป็นอย่างมากอีกทั้งมันก็ยังเป็นการยกย่องผลงานระดับตำนานอย่าง When Flew OverWhere the cuckoo nest ที่มีฉากหลังเป็นบ้านพักของผู้ป่วยตลอดทั้งเรื่องไปในตัวด้วย พลังที่คล้ายกับด็อกเตอร์สลีปในด็อกเตอร์สลีปซึ่งเป็นนิยายชื่อดังภาคต่อของ The Shining จากปลายปากกาของสตีเฟนคิงอีกเรื่องเมื่อตัวละครแดนนี่ทอร์เรนซ์สัมผัสได้ว่ามีคนกำลังจะตายเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีแมลงรวมไปถึงแมลงวันบินออกมาเป็นจำนวนมากซึ่งนี่ก็จะตรงกับเหตุการณ์ที่แมลงวันบินออกมาจากปากของจอห์นคอฟฟี่เมื่อเขารักษาผู้คนให้รอดจากความตายแมลงวันจึงเปรียบเสมือนสิ่งที่สื่อไปถึงความตายในจักรวาลนิยายของสตีเฟนคิงและพลังของจอห์นคอฟฟี่ก็จะถือว่ามีรูปแบบคล้ายกับแดนนี่ทอร์เรนซ์อีกด้วยเสียงค้อนมรณะในช่วงที่พอลเอชคอมเห็นภาพที่จอห์นคอฟฟี่แสดงให้เขาเห็นนิมิตที่ว่าวายบิลวอร์ตันเป็นคนลักพาตัวฝาแฝดเดทเทอริกตัวจริงและยังเป็นฆาตกรที่สังหารพวกเธอเขาจะเห็นคลาวส์เดทเทอริกพ่อของแฝดทั้งสองกำลังซ่อมหลังคาโรงเก็บของด้วยค้อนและตะปูพร้อมกับได้ยินเสียงเอฟเฟกต์ของการฟาดค้อนเป็นเสียงว่าวอร์ตันที่ไม่ชัดเจนออกมาอีกด้วยซึ่งในรายละเอียดส่วนนี้ก็จะเป็นความพิเศษในนิมิตที่สื่อไปถึงชื่อของตัวฆาตกรแบบตรงๆเลยนั่นเองHe is gonna ride the lightning ในตอนที่ผู้คุมเพอร์ซีพบกับไวบิลเป็นครั้งแรกเขาจะบอกกับไวบิลว่า He is gonna ride the lightning เพื่อขู่นักโทษคนนี้ว่าจะต้องพบกับจุดจบบนเก้าอี้ไฟฟ้าแน่ๆแต่ความน่าประหลาดใจก็คือไวบิลก็ดันเป็นนักโทษเพียงคนเดียวที่ไม่พบกับจุดจบของเขาบนเก้าอี้ไฟฟ้าแต่ถูกเพอร์ซียิงในตอนท้ายเรื่องแทน Man you gonna ride the lightning เตียงในห้องขังของจอห์นคอฟฟี่ในโซนห้องขังแดนประหารนั้นแม้ว่าห้องของนักโทษแต่ละคนจะมีพื้นที่และลักษณะคล้ายกันแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะพบได้ว่าเตียงของจอห์นคอฟฟี่จะสั้นกว่าปกติมากๆเนื่องจากทีมงานต้องการทำให้ไมเคิลคลาร์กดันแขนดูตัวใหญ่มากกว่าเดิมไปอีกและดูขยับนิดเดียวก็แทบจะไม่มีพื้นที่ในห้องของตัวเองแล้วแรงบันดาลใจของฉากประหารเอดัวเดลาคร็อก
ฉากประหารเอดัวเดลครอกที่ถือว่ารุนแรงและน่ากลัวมากๆนั้นก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่ทีมงานได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วจากการประหารชีวิตของเจสซี่ทาเฟโรนักโทษประหารในชีวิตจริงเมื่อวันที่4พฤษภาคมปี1990ซึ่งมีการระบุว่ามีเปลวไฟขนาด6นิ้วพุ่งออกมาจากศีรษะของเขาระหว่างประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าเนื่องจากมีการพบว่าผู้คุมทำผิดพลาดโดยการใช้ฟองน้ำสังเคราะห์แทนฟองน้ำทะเลนั่นจึงทำให้การประหารด้วยวิธีการนี้ค่อยๆถูกต่อต้านมากขึ้นเรื่อยๆก่อนจะหายไปจากหลายๆรัฐในอเมริกาในท้ายที่สุดแต่ยังคงมีเป็นตัวเลือกให้กับบางรัฐอย่างรัฐอลาบามาและรัฐฟลอริดาเป็นต้นฉากรักษาเป้าของทอมแฮงในฉากที่จอห์นคอฟฟี่ต้องเข้ามารักษาผู้คุมพอลที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะด้วยพลังพิเศษในทีแรกนั้นนักแสดงอย่างไมเคิลคลาร์กดันแคนก็ได้แสดงออกมาแบบชัดเจนมากๆว่าเขารู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องจับไปที่เป้าของทอมแฮงค์แบบตรงๆเนื่องจากไม่อยากทำให้เพื่อนร่วม งานรู้สึกอึดอัดทางทอมแฮงค์จึงเดินออกไปจากฉากและกลับมาถ่ายทำอีกครั้งโดยเอาขวดน้ำสวมไว้ในกางเกงแทนนั่นจึงทำให้ไมเคิลคลาร์กดันแคนรู้สึกสบายใจมากกว่าเดิมเป็นอย่างมากจนทั้งสองถ่ายทำฉากสำคัญนี้ไปได้อย่างราบรื่นในท้ายที่สุด What are you doing?แรงบันดาลใจของการประหารจอห์นคอฟฟี่โทษของจอห์นคอฟฟี่แล้วแรงบันดาลใจในการประหารเขานั้นส่วนใหญ่จะถูกนำมาจากนักโทษในชีวิตจริงอย่างจอร์จสตีนีเด็กชายผิวดำในสหรัฐซึ่งถูกประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าเมื่อปี1944หลังจากถูกพิพากษาอย่างรวดเร็วว่ามีความผิดฐานสังหารเด็กผู้หญิง2คนและถือเป็นบุคคลที่อายุน้อยที่สุดที่เคยถูกประหารชีวิตในวัย14ปีโดยความผิดปกติที่ไม่เป็นธรรมก็คือเขาได้รับการพิจารณาคดีที่มีขึ้นเพียงวันเดียวเท่านั้นจากคณะลูกขุนซึ่งเป็นคนผิวขาวทั้งหมดและใช้เวลา10นาทีประชุมปรึกษากันก่อนลงมติว่าเขามีความผิดจริงส่วนในรูปคดีนั้นก็จะมีความคล้ายกับจอห์นคอฟฟี่เป็นอย่างมากเนื่องจากจอร์จสตีนีถูกสงสัยว่าสังหารเด็กหญิง2คนอย่างเบตตี้จูนเบนิกวัย11ปีและแมรี่เอมม่าแทมส์วัย7ปีซึ่งถูกพบเป็นศพกลางโคลนตมในคูน้ำของชุมชนฝั่งคนผิวดำด้วยอาวุธบางอย่างแต่ทั้ง2นั้นไม่ได้ถูกข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศแต่อย่างใดซึ่งหลังจากเขาถูกประหารลงไปแล้วในปัจจุบันนี้ก็เพิ่งจะมีการรื้อคดีมาสอบสวนจนได้พบว่าจอร์จสตีนีไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมไม่มีทนายความที่มีประสิทธิภาพตามที่ควรจะเป็นมาช่วยเหลือและยังถูกละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญอีกด้วยฉากประหารสุดโหดที่เกือบสยองมากกว่าเดิมแน่นอนว่าในฉากที่หนักโทษเอดัวเดลครอกถูกประหารลงไปด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าแถมยังโดนผู้คุมใจสามอย่างเพอร์ซี่เวทมอร์แกลงจนทำให้เขาตายทรมานกว่าเดิมนั้นก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในฉากสะเทือนใจที่หลายๆคนจะไม่มีวันลืมลงไปอย่างแน่นอนแต่เรื่องที่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือในตอนถ่ายทำฉากนี้นักแสดงผู้รับบทเป็นเอดัวอย่างไมเคิลจีเตอร์ก็ได้เสนอว่าจะให้ตัวละครของเขาท่องบทสวดเฮลแมรี่ในภาษาฝรั่งเศสเมื่อเขาอยู่บนเก้าอี้ไฟฟ้ามาแล้วแต่ไอเดียนี้ก็ถูกปัดตกลงไปเพราะทางผู้กำกับมองว่าเมื่อบวกกับฉากการตายฉากดังกล่าวมันจะดูน่ากลัวและสยองหลอนประสาทกับผู้ชมมากเกินไปนักแสดงจึงต้องแอบท่องเบาๆออกมาจนเราต้องตั้งใจฟังดีๆเอาแทนกว่าจะถ่ายทำฉากย้อนอดีตได้แม้ว่าตัวละครนักโทษไวเบลของแซมร็อกเวลจะปรากฏตัวออกมาในคุกซะเป็นส่วนมากเพื่อมีบทบาทร่วมกับคนอื่นๆตามปกติอยู่แล้วแต่ในท้ายที่สุดเนื้อเรื่องก็จะเปิดเผยออกมาว่าเขานี่แหละคือคนที่สังหารสองเด็กสาวลงไปไม่ใช่จอห์นคอฟฟี่แต่อย่างใดซึ่งนักแสดงอย่างแซมร็อกเวลก็ได้กล่าวออกมาว่าการถ่ายทำฉากที่เขาทำร้ายเด็กสาวนั้นจะถือว่าเป็นฉากที่ยากสุดๆเนื่องจากก่อนจะถ่ายทำเด็กสาวทั้งสองก็ดันเป็นเด็กนิสัยดีที่เข้ามาสนิทสนมและเล่นกับเขาบ่อยมากๆจนมันยากที่เขาจะกลับเข้าไปสวมบทเป็นไวเบลและสังหารเธอทั้งสองลงไปนี่จึงถือว่าเป็นฉากที่ไม่ง่ายของนักแสดงยอดฝีมือคนนี้เลยแม้แต่นิดเหตุผลที่ผู้คุมพอลเชดแจ็คเก็ตในฉากที่ผู้คุมพอลเชดแจ็คเก็ตของเขานักแสดงอย่างทอมแฮงก์ก็จะไม่ได้แกล้งทำเป็นเชดแจ็คเก็ตของเขาออกมานอกบทแต่อย่างใดเนื่องจากในตอนนั้นหนูที่เข้าฉากมันดันมาขับของเสียใส่ตัวเขาจริงๆในที่เกิดเหตุแบบไม่ส่งสัญญาณเตือนอะไรเลยไปซะอย่างนั้นเก้าอี้ไฟฟ้าไซส์พิเศษแม้ว่านักแสดงอย่างไมเคิลคลาร์กดันแคนจะเป็นคนที่ตัวใหญ่มากๆอยู่แล้วแต่ในฉากนั่งเก้าอี้ไฟฟ้านั้นทีมงานก็ดันอยากให้ตัวเขาดูใหญ่มากกว่าเดิมขึ้นไปอีกเพื่อสอดคล้องกับเนื้อหาที่จอห์นคอฟฟี่เป็นคนที่ตัวใหญ่เกินมนุษย์แบบชัดเจนพวกเขาจึงสร้างเก้าอี้ไฟฟ้าให้มีขนาดเล็กลงกว่าแบบมาตรฐานในยุคนั้นและให้นักแสดงเข้าไปนั่งผลก็คือในฉากประหารนั้นจอห์นคอฟฟี่ก็ได้ดูตัวใหญ่ผิดปกติจริงๆจนกลายเป็นฉากที่หลายๆคนลืมไม่ลงเลยทำไมถึงร้องไห้บ่อย
ในภาพยนตร์เรื่องนี้ตลอดทั้งเรื่องเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจอห์นคอฟฟี่จะร้องไห้และแสดงสีหน้าเศร้าออกมาแทบจะตลอดเวลาจนมันมีน้อยมากๆที่เขาจะมีความสุขและยิ้มแบบปกติซึ่งนักแสดงอย่างไมเคิลคลาร์กดันแคนก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเขามักจะนึกถึงพ่อที่ทิ้งเขาไปตั้งแต่เด็กอยู่ตลอดเวลาในตอนแสดงมันจึงทำให้เขารู้สึกเศร้ามากกว่าเดิมและหลุดจากอารมณ์เหล่านี้ออกไปไม่ได้เลยฉากดันแคนม้วนสายของมิสเตอร์จิงเกิลส์ในฉากที่มิสเตอร์จิงเกิลส์ดันแกนม้วนสายจนดูเหมือนเป็นความสามารถพิเศษที่น่ามหัศจรรย์นั้นจริงๆแล้วตัวหนูจะไม่ได้ดันมันออกไปจริงๆเพราะทีมงานจะใช้เชือกดึงแกนม้วนสายไปแทนก่อนจะโลบเชือกทิ้งในขั้นตอนการตัดต่อแต่ที่หนูมันเข้าไปดันตัวแกนนั้นก็จะมาจากการที่ทีมงานเอาอาหารไปทาที่แกนม้วนสายเอาไว้จนหนูวิ่งตามไปเรื่อยๆต่างหากแพ้ช็อกโกแลตในตอนที่ตัวละครบรูตัสของเดวิดมอร์สถูกสารเหนียวๆพ่นเข้ามาที่หน้าสารนั้นก็จะทำมาจากช็อกโกแลตโดยฝีมือของทีมงานเองแถมมันยังพุ่งเข้าไปใส่หน้าของเดวิดมอร์สแรงจนทะลุเข้าจมูกเข้าตาและเข้าปากซึ่งนักแสดงอย่างเดวิดมอร์สก็ไม่ได้รู้สึกตลกกับจุดเล็กๆน้อยๆนี้แต่อย่างใดเพราะเขานั้นแพ้ช็อกโกแลตหนักมากๆจนทำให้นี่กลายเป็นฉากที่ยากสุดๆสำหรับเขาเลยนักบุญผู้เสียสละในช่วงที่จอห์นคอฟฟี่ได้มาเจอกับมารินดามอร์สเธอก็จะมอบเหรียญรางวัลนักบุญคริสโตเฟอร์ให้กับเขาซึ่งในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนักบุญคริสโตเฟอร์จะเป็นที่รู้จักในฐานะนักบุญอุปถัมภ์ของนักเดินทางแบบที่จอห์นคอฟฟี่เคยบรรยายนิยามตัวเองว่าเป็นคนพเนจรและในอีกแง่มุมหนึ่งคอฟฟี่ก็จะเสียชีวิตโดยการพลีชีพลงไปแบบที่นักบุญทำเลยถ่ายหลอกให้ตัวใหญ่ในความเป็นจริงนั้นนักแสดงอย่างไมเคิลคลาร์กดันแคนจะมีความสูงใกล้เคียงกับเดวิดมอร์สดาราร่วมของเขาและเตี้ยกว่าเจมส์ครอมเวลล์ 2-3 นิ้วนั่นจึงทำให้นอกจากเทคนิคการย่อส่วนสิ่งของเพื่อทำให้จอห์นคอฟฟี่ดูตัวใหญ่นั้นทีมงานก็จะต้องใช้มุมกล้องในการหลอกตาผู้ชมเยอะมากๆรวมไปถึงมีทั้งการให้ไมเคิลคลาร์กดันแคนยืนอยู่บนไม้กระดานและให้นักแสดงคนอื่นยืนอยู่บนพื้นส่วนบางทีทอมแฮงก์ก็จะต้องไปยืนอยู่ในคูน้ำที่ขุดลงไปในดินเพื่อทำให้เขาดูตัวเล็กลงไปมากกว่าเดิมอีกนั่นเองอายุของหนูในฉากที่ผู้คุมพอลไวชราแนะนำเอเลนให้รู้จักกับมิสเตอร์จิงเกิลส์หนูที่รอดชีวิตมาอย่างยาวนานตั้งแต่ตอนที่เขาทำงานนานณช่วงเวลาดังกล่าวหนูจะต้องมีอายุอย่างน้อย64ปีแล้วซึ่งมันจะมากกว่า9เท่าของอายุหนูจริงๆในโลกของเราที่เคยอายุยืนที่สุดเท่าที่เคยมีมายังหนูแกสบี้อายุยืนที่มีอายุถึง14ปี10เดือนและมีชื่อว่าสโนว์บอลนี่จึงถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเนื่องจากอายุไขของหนูบ้านหรือหนูพันธุ์อื่นๆส่วนใหญ่ก็จะมีอายุเพียงแค่2ปีหรือ12เดือนทุนเปลี่ยนปีในภาพยนตร์แต่เดิมนั้นภาพยนตร์จะถูกเซตอัพเอาไว้ในปี1932ตามนิยายแต่เมื่อมีการเริ่มร่างบทแล้วนั้นกรอบเวลาก็ได้ถูกเลื่อนมาเป็นปี1935แทนเพื่อให้สามารถนำเสนอภาพยนตร์เรื่อง Top Hat ปี1935ในฉากฉายภาพยนตร์ในเรือนจำได้เนื่องจากฉากการเต้นของนักแสดงอย่างเฟรชแอสตาและจินเจอร์โรเจอร์สจะถือว่ามีความหมายกับจอห์นคอฟฟี่เป็นอย่างมากฉะนั้นที่ว่าไม่น่าจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนจากปี1932มาทดแทนได้กล่องซิก้าของมิสเตอร์จิงเกิลส์กล่องซิก้าที่มิสเตอร์จิงเกิลส์ใช้อาศัยอยู่นั้นก็จะเป็นกล่องซิก้าที่มาจาก Marshwilling บริษัทผลิตซิก้าเก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งโดย Mifflin M. Marsh ตั้งแต่ปี1840มาแล้วและถือว่าเป็นของหายากในปัจจุบันแบบสุดๆเลยก็ว่าได้รองเท้าของเพอร์ซีหากเราสังเกตดีๆเราจะสามารถพบได้ว่ารองเท้าของผู้คุมเพอร์ซีจะส่งเสียงดังเอี๊ยดอ๊าดเวลาเดินมากกว่าคนอื่นๆจนหน้าหนวกหูมากๆซึ่งนี่ก็จะเป็นลักษณะสำคัญที่ผู้กำกับแฟรงค์ดาราบอดไปดึงมาจากหนังสือนวนิยายโดยตรงเพื่อทำให้ผู้ชมรู้สึกรำคาญและหมั่นไส้ตัวละครนี้มากที่สุดจนอยากจะให้เขาตายไปจากเรื่องไวๆเกือบจะแสดงเป็นคนแก่ด้วยตัวเองเดิมทีทอมแฮงก็จะต้องรับบทเป็นพอลเอชคอมที่อายุมากขึ้นซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในบ้านพักคนชราด้วยตัวเองแล้วแต่เมื่อมีการทดสอบการแต่งหน้าขึ้นมาจริงๆการเมคอัพอายุในยุคดังกล่าวก็ไม่ได้ทำให้เขาดูน่าเชื่อถือพอที่จะเป็นชายสูงอายุได้ไปซะอย่างนั้นนั่นจึงทำให้ดัฟสเกรียได้รับเลือกให้มารับบทเป็นพอลที่มีอายุมากกว่าแทนซึ่งเขาก็สามารถทำหน้าที่ได้ดีและมีความเป็นทอมแฮงอยู่ในตัวได้แบบไม่น่าเชื่อการปรับสภาพร่างกายของไมเคิลคลาร์กดันแคน
ในช่วงของการถ่ายทำนานไมเคิลคลาร์กดันแคนก็จำเป็นที่จะต้องเลิกเข้าฟิตเนสรวมไปถึงเลิกออกกำลังกายด้วยการยกน้ำหนักทั้งหมดเลยเนื่องจากเขาได้รับโจทย์มาว่าจะต้องทำให้ร่างกายเหมือนกับผู้ชายในปี1935มากที่สุดซึ่งในยุคนั้นเทรนด์การออกกำลังกายก็จะไม่เหมือนกับช่วงปีที่ถ่ายทำภาพยนตร์แล้วรูปร่างมาตรฐานของนักกล้ามแบบสมัยนิยมก็จะไม่เหมือนกันเลยแม้แต่นิดเขาจึงต้องลดมวลกล้ามเนื้อเพื่อทำให้ตัวเองดูเป็นคนธรรมดาที่แข็งแรงในช่วงยุค30แทนการดูแลมิสเตอร์จิงเกิลของพอลก่อนที่เดลจะถูกประหารชีวิตผู้คุมพอลก็ได้เสนอว่าจะเก็บมิสเตอร์จิงเกิลเอาไว้และจะดูแลต่อให้แทนแต่เดลก็เลือกจะปฏิเสธเพราะพอลใช้ชีวิตอยู่ในบ้านกลางป่าและเขาก็รู้ว่ามิสเตอร์จิงเกิลนั้นกลัวที่จะใช้ชีวิตในป่าใหญ่ทว่าท้ายที่สุดแล้วพอลก็ต้องพามิสเตอร์จิงเกิลมาดูแลแบบไม่มีทางเลือกอยู่ดีหลังจากที่เดลจากไปแล้วแต่พอลก็ได้ตัดสินใจที่จะเคารพคำพูดของเดลพามิสเตอร์จิงเกิลไปพักในโรงเก็บของของบ้านของเขาที่อบอุ่นและปลอดภัยแม้ว่ามันจะตั้งอยู่ในป่าใหญ่ก็ตามที่มาของชื่อจอห์นคอฟฟี่ชื่อของตัวละครจอห์นคอฟฟี่ที่มาของมันจะถูกยกมาจากศาสตราจารย์วิทยาลัยที่ชื่อจอห์นคอฟฟี่เลยซึ่งเขาจะสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่วิทยาลัยเอเมอร์สันในเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์และเกษียณอายุในเดือนพฤษภาคมโดยสตีเฟนคิงจะเคยพบเขาครั้งหนึ่งและชื่นชอบชื่อของเขามากๆเขาจึงใช้ชื่อนี้ใน The Green Mile ที่ตัวเองกำลังจะเขียนขึ้นมาดาวที่จอห์นคอฟฟี่มองในช่วงที่พอลและบรูซตันพาจอห์นคอฟฟี่ออกไปข้างนอกตอนกลางคืนซึ่งจอห์นจะมองดูดวงดาวแล้วพูดว่า Look, boss, it's Cassie, the lady in the rocking chair ที่มีความหมายประมาณว่าดูสิเจ้านายนั่นแคสซี่ผู้หญิงบนเก้าอี้โยโดยนี่ก็จะเป็นการอ้างอิงถึงกลุ่มดาวแคสซิโอเปียในตำนานเทพเจ้ากรีกที่ราชินีแคสซิโอเปียมักถูกบรรยายว่านั่งอยู่บนเก้าอี้หรือเก้าอี้โยกจนเป็นเอกลักษณ์และมันก็จะยังสื่อไปถึงชะตากรรมของนักโทษหลายคนที่ต้องนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าอีกด้วยIt's Cassie, the lady in the rocking chair. Shh. โอเคก็จบไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์ The Green Mile ที่น่าจะเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของทอมแฮงค์และทีมนักแสดงคู่บุญของเขาหลายๆคนอีกเรื่องแถมยังมีความน่าประทับใจแบบคลาสสิกสไตล์ผู้กำกับอย่างแฟรงค์ดาราบอดที่สามารถทำให้เราหยิบมันมาดูอีกกี่ทีก็ยังประทับใจเหมือนเดิมอีกด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจาก The Green Mile ปี1999นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ